ันนี้แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่คุณอิงเขาเรื่องผมเองผมโตแล้วไปนั่งปกครองลูกสั่งลูกเป็นความตั้งใจอ่ะเป็นความฝันที่ว่าจะอยากกลับไปแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นั้นมันเดี๋ยวก็คิดอีกทีว่าจะอย่างไรคนรุ่นใหม่ตอนนี้คือแฟนเพื่อไทยส่วนเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะหัวแรงก็อาจจะไปกับก้าวไกลมันไม่เหมือนละคือที่บอกไงคือเราอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะต้องบอกเหตุอนาคตเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเร็วด้วยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าอันนี้เกิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งต้องเกิดตามมาเนี่ยมันไม่มีละมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเหมือนเดิมอันนี้แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่คุณอิงเขาเลือกผมเองผมลูกโตแล้วไปนั่งปกครองลูกไปสั่งลูกอย่างนี้มันไม่ได้หรอกลูกสักผมส่วนใหญ่แล้วผมจะดูลูกสั่งลูกอะไรเมื่อตอนสัก10ขวบพอเกิน10แล้วก็เริ่มเป็นเพื่อนเขาละเป็นเพื่อนละคุยกันปรึกษากันผมจะไม่ปกครองลูกผมไม่ชอบปกครองผมชอบให้เด็กมีให้เด็กให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีปล่อยศักยภาพตัวเองถ้าเราปกครองปุ๊บเนี่ยเราครอบหัวเขาทำอะไรไม่ได้แน่นอนบางทีเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่การทำงานมันอาจจะมีการไม่ประสานงานกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเขาก็แก้เองได้บางทีเขาก็ชวนเชิญมานั่งถกกันว่าเอ้ยงานตรงนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้งานนี้เป็นอย่างนี้เราจะแก้กันยังไงเราจะร่วมมือเราจะประสานงานกันยังไงให้มันโฟลว์อะไรเนี่ยเขาก็ไปขอกินกาแฟกับพวกผู้ใหญ่ในพรรควันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนเก่าๆเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญต่อองค์กรแต่ว่าวันนี้แถวหน้าเนี่ยคนเก่าๆไม่ควรจะไปนั่งคนเก่าๆควรจะอยู่ข้างๆสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆให้เก่งขึ้นแต่ว่าหมายได้ว่าคนรุ่นใหม่ๆก็ต้องเคารพให้เกียรติแล้วก็คำขอปรึกษาขอประสบการณ์ขอประวัติศาสตร์จากคนเหล่านี้ด้วยนะคนรุ่นผมเนี่ย70กว่าแล้วนะถึงแม้มันยังแข็งแรงอยู่แต่ก็อย่าไปหลงแสงสีนี่คน70กว่าแข็งแรงก็ควรจะใช้ชีวิตที่รีแลกซ์อย่าไปหลงแสงสีกับมันไม่ใช่เวลาของเราหมดเวลาแต่เราช่วยกันช่วยสนับสนุนเราถ้ารักองค์กรรักประเทศก็เอาสิ่งที่เรามีช่วยสนับสนุนคนที่ยังมีแรงมีพลังมาช่วยกันทำงานอย่าติดนี่ถ้าติดนู่นติดนี่มันก็จะมีปัญหาไม่ได้หมายว่าสอสก็ว่าตามที่ว่าบางคนยังมีศักยภาพสมมติว่าอย่างนี้นะผมก็ย้ำบอกทุกคนตลอดเวลาว่าถ้าเราเริ่มไม่มีแรงเยี่ยมเยียนประชาชนเริ่มแก่แล้วเนี่ยก็ต้องให้คนรุ่นหลังไปเป็นแทนไม่ใช่ว่าผมจะอยู่เป็นสสจนผมตายคาเก้าอี้แล้วคุณมันไม่ได้ตายคาเก้าอี้หรอกมันตกก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณไม่มีเวลาไม่มีแรงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านแล้วคุณก็เริ่มห่างไกลชาวบ้านก็ต้องเอาลูกเอาหลานมาเป็นมาช่วยกันทำผมว่าอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยแก่จริงแต่ขยันลงพื้นที่อย่างเช่นคุณไพโรจน์ สุนทรเนี่ยแก80กว่านะแกแข็งแรงแล้วแกก็อยู่พื้นที่กับชาวบ้านตลอดอันนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่มีใครว่ามันอยู่ที่ว่าคุณยังพร้อมอยู่ป่ะหมดแรงแล้วยังหงอยู่นี่มันไม่ประโยชน์มันค
ืออย่างนี้มันถึงเวลาที่ต้องไปเลี้ยงหลานนะไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเลยปัจจัยที่สำคัญคืออยากไปเลี้ยงหลานเพราะว่านี่ผมกำลังจะทำอวตารตัวเองสมมุติวันนี้ผมเป็นเบบี้บูมเมอร์ผมก็สมมุติตัวเองว่าผมเป็นเจเนเรชันที่ X เจเนเรชัน Y เจเนเรชัน Z และเจเนเรชันอัลฟาแล้วผมก็จะพูดกับเพียร์ของแต่ละเจเนเรชันว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะทำไงเราจะทำตัวยังไงกันเลยผมจะอวตารตัวเองเพราะนั้นผมเนี่ยสรุปแล้วคือว่าผมเนี่ยรู้ปัญหาของทุกเจเนเรชันรู้อนาคตของทุกเจเนเรชันเพราะมันอยู่มานานพอ ก็อยากจะไปสอนในที่นี้คือสอนหลานคือเจนอัลฟานี่แหละ อยากไปอยู่ใกล้หลานสอนหลานเป็นที่ปรึกษาให้ลูกแค่นั้นเองเลยต้องแข็งแรง เพื่อจะได้ซ่อมเวลาที่หายไป10กว่าปีอันนี้คือแรงจูงใจที่ทำให้ผมต้องแข็งแรงเป็นความตั้งใจอ่ะเป็นความฝันที่ว่าจะอยากกลับไปแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นั้นมันเดี๋ยวก็คิดอีกทีว่าจะอย่างไรจะอย่างไรมันไม่มีปัญหาหรอกคือคนเราเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนบางทีก็สำเร็จบางทีก็ไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรไม่เลยไม่เกียร์เสียไม่อะไรใครเลยผมเนี่ยผมเป็นคนจริงใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นคือก็คิดว่าอยากจะมีส่วนช่วยประเทศไทยถ้าเขาอยากคิดว่าถ้าผมร้องเพลงใหม่ของผมเนี่ยเพลงคนแดนไกลเนี่ยถ้าฟังน่าจะรู้เพราะว่าผมอยู่ไกลใช่ไหมอยากมีส่วนถึงแม้จะมีส่วนน้อยนิดช่วยเธอคิดเพื่อพ้นผ่านภัยนี่เรื่องเพลงก็คือซึ่งจะออกวันที่10พฤษภาคมเนี่ยพอมิวสิกใหม่เป็น2เพลงผม2เพลงพอแล้วนะไม่ใช่ว่าผมจะมาเอาจริงเอาจังทางนี้นะไม่เพียงแต่ว่าอยากจะเอาความในใจออกไปก่อนอันนั้นเขาออกซีดีผมให้ดาวน์โหลดผมไม่มีซีดีเพราะที่บ้านผมไม่มีเครื่องที่เสนอไปเนี่ยแม้เขาว่าคือผมดูแล้วเนี่ย1รัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศแล้วโดยเฉพาะภาวะสงครามที่เกิดขึ้นอาจจะยืดเยื้อก็ได้เราก็อาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็ได้เราจะอยู่ด้วยกันกู้ต่อไปเงี้ยหรอแล้วเราไม่คิดเลยว่าต่อไปเนี่ยการ disrupt ทางการขนส่งเกิดขึ้นถ้ามันเกิดสงครามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะมีความสามารถในการทำอะไรเซลล์คอนเทนต์ตัวเองแค่ไหนใช่ไหมมันตรงนี้สำคัญคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ให้ได้แล้วก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมห่วงเสียงคนรุ่นใหม่ก็คงผมดูแล้วเนี่ยน่าจะอยู่กับสองพรรคอยู่กับก้าวไกลกับเพื่อไทยคนรุ่นใหม่ก็มีบางรุ่นที่พ่อแม่อยู่กับไทยรักไทยมาก็อาจจะบอกกับลูกให้เข้าใจว่าไทยรักไทยซึ่งเป็นเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยเคยทำอะไรมายังไงลูกก็สนใจแล้วตอนหลังมาก็ลูกก็เริ่มค้นหาเองได้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีหมดไงพอคน Google มาเห็นรูปหมดโอเคพักนี้เคยทำงานอะไรมาแล้วบางคนก็จำได้ว่าตอนสมัยพ่อแม่ตั้งตัวใหม่เขาตัวเองยังเล็กๆเนี่ยพ่อแม่เริ่มบอกว่าซื้อบ้านละซื้อรถละวันนี้พอตัวเองโตขึ้นพ่อแม่บอกขายรถละขายบ้านละซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาก็เข้าใจอันนี้คนรุ่นใหม่เราเนี่ยคือแฟนเพื่อไทยผมเดาอ่ะนะผมแยกวิเคราะห์แบบนักพฤติกรรมศาสตร์ส่วนเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะหัวแรงก็อาจจะไปกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลจะเป็นพรรคที่เขาแรงพวกแรงก็อาจจะชอบอย่างนั้นอันนี้ก็เรื่องธรรมดาก็พรรคก้าวไกลเพื่อไทยก็จะมี
คนอยู่ตรงกลางๆของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็จะมาดูว่าแนวทางใครจะให้อนาคตกับตัวเองเป็นหลักผมว่าในที่สุดเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่คิดเป็นแล้วค้นหาความจริงเป็นเมื่อคิดเป็นแล้วค้นหาความจริงเป็นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแนวทางที่จะให้อนาคตเขาคือในที่สุดเนี่ยทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องคิดว่าอนาคตคืออะไรพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่สไตล์พรรคเพื่อไทยเป็นสร้างมานานแล้วก็คือพยายามใช้ปัญญาให้มากที่สุดปัญญาเพื่อไปสร้างโอกาสให้กับประชาชนสร้างอนาคตให้กับเยาวชนนั่นคือหลักของเพื่อไทยจุดแข็งของเพื่อไทยอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยยืนจุดแข็งตัวเองอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็ยังผมยังเชื่อว่าแข็งยังแข็งแรงและเป็นที่หนึ่งอยู่ตั้งแต่เป็นไทยรักไทยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดในสภายังไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวแม้กระทั่งครั้งที่แล้วที่ถูกปล้นไปเนี่ยก็เป็นจำนวนส.ส.มากที่สุดในสภามันบันไว้นั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความจริงใจที่ใช้ปัญญาสร้างให้โอกาสแล้วก็ให้อนาคตแต่คราวที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอนโยบายไม่เสนอนโยบายเพื่อเพราะเก็บไว้เพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลคราวที่แล้วเก็บไว้ใช้คราวนี้ผมเชื่อว่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยคือแกนนำจัดตั้งรัฐบาล